วงในเผยใบเตยคบผู้กำกับโจ7เดือนหย่านพ่อแม่ไม่เห็นด้วยแต่ฝ่ายชายกราบเท้าขอคบยังไม่ได้แต่งงานกันพรั่งพรูออกมาทุกทางสำหรับข่าวของผู้กำกับโจอดีตผก.ก.ส.พ.เมืองนครสวรรค์ล่าสุดเหมือนจะถูกรวบตัวได้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่บุคคลที่อยู่รอบข้างอาจจะซวยถูกขุดไปด้วยโดยเฉพาะใบเตยพรพจีแฟนสาวคนปัจจุบันซึ่งล่าสุดก็มีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่นั้นได้แต่งงานกันแล้วมีภาพสวมชุดไทยพร้อมแคปชั่นเข้าขอพรและรับน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตคู่ซึ่งก่อนหน้านี้พลตำรวจโทอภิชาติสิริสิทธิ์ผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรภาค6ได้มอบหมายให้พลตำรวจตีเอกลักษณ์ลิ้มสังการรองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค6ในฐานะโฆษกกองบัญชาการตำรวจภาค6ชี้แจงต่อสื่อมวลชนโดยยืนยันว่าผู้กำกับโจไม่ใช่คนในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรภาค6เป็นเพียงแค่คนรู้จักเป็นเพียงบุคคลที่เข้ามาสนิทสนมกับลูกสาวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ในลักษณะเข้ามาจีบอยู่ระหว่างการคบหาดูใจซึ่งไม่ได้แต่งงานหรือมั่นหมายกันเชื่อว่าหลังจากเกิดเหตุลูกสาวของผู้บังคับบัญชาการตำรวจภาค6ก็คงยุติความสัมพันธ์ด้านบอยวันบันเทิงก็ได้เปิดเผยผ่านรายการแซ่บทะลุยืนยันว่าใบเตยยังทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการวันบันเทิงแต่ตอนนี้ขอลาพักงานพักสภาพจิตใจหลังถูกข่าวหลายด้านท้าโถมเข้ามาโดยเจ้าตัวยังเล่าอีกว่ารับรู้มาบ้างว่าใบเตยคบหาดูใจกับผู้ชายคนนี้เพียงแค่ 6-7 เดือนซึ่งตอนที่ตัดสินใจคบกันใหม่เพราะฝ่ายหญิงเพิ่งเลิกลากับแฟนเก่าและก็มาคบกับผู้กำกับโจด้านคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิงก็ไม่เห็นด้วยจนฝ่ายชายต้องกราบเท้าเพื่อจะขอคบรวมไปถึงข่าวลือที่ว่าทั้งคู่แต่งงานกันแล้วนั้นเนื่องจากมีภาพใส่ชุดไทยพร้อมแคปชั่นเข้ารับน้ำพระพุทธมนต์นั้นฝ่ายหญิงสวมชุดนั้นคือไปยืมจากพี่ปลาห้องเสื้อฟินาเล่และวันนั้นก็ไปพร้อมกับผู้กำกับโจก็เพราะไปร่วมงานของเพื่อนไม่ใช่งานของตัวเองพร้อมยืนยันว่าใบเตยยังไม่ลาออกจากการเป็นพิธีกรของช่องวันบันเทิงและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ